ส่วนหนุ่มหล่ออย่างอองตวนปินโตล่าสุดก็ทำเอาถึงกับงงไปเลยทีเดียวนะคะเมื่อจู่ๆถูกสาวปริศนาทักมาขอเป็นเมียน้อยค่ะเรียกว่าถูกอกถูกใจแฟนๆไม่น้อยค่ะหลังจากที่นักมวยหนุ่มชื่อดังอองตวนปินโตได้ออกมาเผยแชทที่มีสาวปริศนาอินบ็อกซ์เข้ามาหานะคะแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์ถึงขนาดประกาศเลยว่าเป็นเมียน้อยก็ได้งานนี้หนุ่มอองตวนไม่ปล่อยให้รอนานนะคะออกมาตอบกลับแบบเบาๆโดยระบุเลยค่ะว่าเอาจริงผมก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้เลยในขณะที่มีผู้หญิงหลายคนต่อสู้มากๆเพื่อต่อต้านเรื่องแบบนี้และการทำร้ายครอบครัวคนอื่นๆด้วยความตั้งใจก็ยังจะมีคนแบบนี้อยู่ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกทุกคนก็รู้แต่พอเห็นข่าวแบบนี้มาทีไรกระแสออนไลน์จะแรงมากแต่เชื่อไหมผมได้รับข้อความแบบนี้มาตลอดเลยก่อนที่แฟนๆจะเข้ามาชื่นชมนะคะพร้อมกับปรบมือให้รัวๆเลยว่าตอบกลับได้อย่างสุภาพมากๆแต่ก็เหมือนลากมาต่อยกลางสี่แยกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย